มึงเปิดเกมก่อนเลยเนี่ยไปครับนี่ครับพี่ลุงทางนั้นไปเลยพี่เอจะไปแล้วนะครับไปพี่บ๊ายไปแล้วครับSubscribe ให้ผมหน่อยนะครับอรุณยศอรุณสวัสดิ์ทุกคนถึงกูก็เมาเลยนอนที่ตายไม่ตื่นนี่ก็กำลังจะมาทานอาหารเช้ากันของโรงแรมเกตสลีปนะก็เป็นอาหารเช้าสไตล์ง่ายๆเรียกอเมริกันเบรกฟาสต์เป็นของกาแฟสดหรือไงกาแฟดิบเลยนะกาแฟดิบมีดิบเสร็จยังเสร็จแล้วเนี่ยมีคอนเฟกต์ซึ่งท่านว่างนี่ก็เป็นกาแฟดิบเหมือนกันเป็นแบบว่าเทมาสั่งโอเคกินกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปมอนแจมวันนี้เป็นมอนแจมมีภารกิจวันไหนอะไรบ้างนอกจากมอนแจมแล้วไปไหนต่อครับมอนแจมเดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันนะครับอยากรู้ติดตามเอ้ยล่าสุดทั้งเมื่อไหร่อ่ะมากชอบมากเท่ดิม่อนแจ่มมาถึงก็ EA ปวดท้องครับก็ให้มันจัดการให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันเท่ดิม่อนแจ่มเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรต่างๆก็ยังไม่รู้ไงว่ามีอะไรบ้างแต่ดูรู้แล้วมันเผาต้องมาโอเคโอเคฉันก็โอเคตอนนี้เรามาที่ยอดดอยม่อนแจ่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้เนาะสวนดอกไม้ริมผาเลยครับสวนดอกไม้ริมผาดูสะพึงขอไปถ่ายรูปก่อนนะครับดิฟตรงนี้นะระวังด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะขับมาดิฟโกตรงนี้นะครับแม่ใช้ขาบังคับจริงๆด้วยจ้าโอ้ยเมื่อกี้นะครับหลังจะกินกาแฟเสร็จซื้อตั๋วแล้วครับบัตรรถก็ไม่ใช่นี่บัตรจอดเล่นมงฟอร์มูล่านะครับสปีดนี่ก็ประมาณเท่ากับรถ F1 นะครับความเร็วก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่น่าใช่พ่อมึงเห็นป่ะเด็กเขายังบอกไม่น่าใช่เอาไม่ใช่เหรอเร็วกว่านี้อีกเห็นป่ะเร็วกว่านี้อีกเห็นป่ะกูบอกว่า100กิโลยังเร็วกว่านั้นอีกเด็กใช้ได้เลยว่ะน้องมันยังบอกว่าเร็วกว่านั้นอีกนี่กูบอกช้าเลยมึงไม่รู้อะไรเนี่ยเห็นมั้ยคนนี้เนี่ยขับนะเร็วแบบยิบเลยเห็นไหมน้องยังบอกเลยว่าเร็วมึงพอแล้วมึงพอแล้วเดี๋ยวตอนนี้ลงมาเราก็จะใช้ GoPro ถ่ายกันเลยแต่ไม่รู้มันจะได้ป่ะนะนั่นแหละ GoPro ถ่ายเนาะมึงก็กรี๊ดสุดเสียงไปเลยกรี๊ดแตกแตกอะไรไหมเมื่อกี้นี้แบบกินกาแฟอยู่เสียงนี้อะไรวะเสียงอะไรวะเดี๋ยวเอาทีมงานมาแล้วก็ถ่ายตอนที่แบบว่าจังหวะตอนเราลงนะภาพตัดกลับไปก็คือเราจะไปอยู่บนรถเลยนะครับคือต้องถ่ายซ่อมนะครับเมื่อกี้ปิดโหมดอีเทสนะครับปิดโหมดชิบหายเลยเฮ้ยแล้วสักพักจะหลุดไปเหรอถอดหน้ากากแล้วไอ้บ้าเลยไม่ถอดนะคุณเยอะใช่คนเลยบาดตัวอย่างเลยหรอสบายเอ้านั่งทำไปด้วยเอ้าบาดทิเก็ตหนึ่งเดี๋ยวให้เขาเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนไป
อย่างมุมนี้นะครับเราจะประมาณนี้นะครับผมจะนั่งอย่างนี้เลยนะครับผมจะยิงอย่างนี้เลยนะครับกระเป๋าสะพายไว้นะสะพายไปแล้วไม่ต้องกลัวมีคันใหญ่ไหมครับคันใหญ่สามที่นั่งแล้วเดี๋ยวจะมีมุมนี้นะสามที่นั่งใส่เงี้ยมุมหลังมีสามที่นั่งข้างก็ได้นี่หนึ่งมุมข้างใช่ไหมแต่ว่ามันยาวไปใช่เดี๋ยวไปมือพ่อใจเดี๋ยวพ่อใจก็ร้อนอู้อย่างนี้เลยนะตอนนี้เลยอย่างนี้เลยนะเอาที่แกถนัดเอาที่แกถนัดเอาที่แกปลอดภัยด้วยจริงๆประมาณนี้มันก็เห็นแล้วไปเลยกดถ่ายอ่ะออกถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายอยู่พร้อมเราอ่ะพร้อมให้ยังถ้าพร้อมแล้วไปได้ยังยังรอก่อนเสื้อเต็มพูดใจพวกเราหมวกก็เจ็บ3นี่เฮ้ยไม่ต้องอย่างงี้เพื่อนหลายๆคนไปด้วยกันแล้วก็เจ็บมั้งไปเลยนะครับไปเลยครับอ่ะใครพร้อมไปได้เลยครับมึงจะไปก่อนเลยอ่ะมึงเปิดเกมก่อนเลยเนี่ยอ่าไปครับพี่ครับพี่ๆลูกทางไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูธรรมดาซะนี่ไหนกูเล่นซะเหนื่อยเลยมันใช้แรงขายเยอะมันเลยเหนื่อยไงโคตรเหนื่อยเลยขอใจยังเบรกไม่ล่ะเห็นไหมมึงเบรกมึงอ่ะบอกให้กูเบรกไปโอเคครับดูบินโอเคครับไปฉี่จบแล้วครับอะไรนะไปฉี่ปวดฉี่ปวดเยี่ยวเย่ปวดเยี่ยวเลยเห็นไหมกินกาแฟไปขาผู้สั่นขาสั่นดิไม่ใช่สั่นเพราะกลัวแบบมันเก่งมันกระแทกเยอะเก่งที่เลยเราก็ถึงโป่งแยงซิปไลน์แอนด์จังเกิลโคสเตอร์ครับคนเยอะเหมือนกันนะวันนี้ครับก็จะมาเล่นตั้งใจเลยจะมาเล่นแบบว่ารถไฟเหาะตีนาการไม่ตีครับไม่ตีรถไฟเหาะท่องป่านะครับตั้งก่อนตั้งชื่อนี้ว่ารถไฟเหาะท่องป่านี่คือเรา นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับแสดงน่ากลัวมากไม่ใช่เหนื่อยมากกูไม่คิดว่าน่ากลัวคิดว่าเหนื่อยมากครับก็คือที่จอดรถมันคนวันนี้คนเยอะอะเราจอดรถก็เป็นลานจอดของเขานะซึ่งห่างจากห้องซื้อตั๋วเนี่ยไกลพอสมควรบักเอ๋ทำไรโยเดินอยู่สูงอีกแล้วเน้นขึ้นบันไดอีกแล้ววันนี้วันเสาร์ซิปไลน์เมื่อวานก็เดินดอยอินทนนท์ขึ้นบันไดกันแบบปวดขาไปแล้วนะ
เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเล่นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ในตัวของพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่2คนจะเป็นคนดูแลให้เป็นคนปลดให้นะครับครับครับพี่มีหน้าที่เล่นอย่างเดียวนะครับอุปกรณ์เซฟตี้อยู่บนต้นไม้ห้ามปลดเองนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ปลดให้นะครับใครจะไปก่อนไปหลังบอกเจ้าหน้าที่นะครับโอเคไหมครับโอเคแค่นี้เหรอเดี๋ยวพี่ครับอีกหน่อยนึงตอนโหนสลิงนะครับมือจับตรงนี้ครับเส้นเดียวนะครับเสร็จครับพอแล้วนั่งลงก็แขวขึ้นมันไปข้างหน้าเองอัตโนมัติเลยนะครับขณะที่โหนเนี่ยห้ามจับด้านบนนะครับจับนี่ชนนิ้วนะครับจับตรงนี้ไม่กลัวสามารถกางแขนได้ครับแบบนี้โอเคไหมครับโอเคครับสถานีข้างหน้านะครับจะมีไม้อยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าที่ตะโกนให้ยกเท้าหรือว่ายกขาก็อย่าลืมยกเท้าขณะแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับแค่พ้นไม้อะไรอย่างนี้นะยกไม่พ้นก็ชนนะพี่โอเคไหมครับโอเคครับตรงใช่ครับตรงๆอย่าตรงไปเลยครับพี่โอเคครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมมาพี่ใครคนแรกครับใครคนแรกพร้อมครับไปลูกเสือเลยครับพี่ไปก่อนเดี๋ยวไปพี่เปิดอย่างนี้โอเคยังโอเคประมาณนี้นะพี่ระวังไม้เซลฟี่พัดต้นไม้นะพี่ครับผมดูด้วยนะพี่โอเคจับตรงนี้พี่โอเคนั่งลงครับพี่จงเท้าไปพี่อย่าตรงครับอย่าท้าตรงผมจะผ่านครับพี่ไปเลยเดี๋ยวขาเลยพี่ยกโตเดี๋ยวครับพี่ตั้งกล้องเลยพี่โอเคเห็นไหมสนุกสนุกไหมครับสนุกสนุกครับเดี๋ยวมีเรามีสเตชั่น2อีกนะขึ้นข้างบนเนี่ยกูงานปีนมาแล้วปีนมาอีกแล้วมึงขึ้นแล้วโรยตัวลงมาเป็นไปได้ครับอุ้ยตายห่าโรยตัวไม่ให้ต่อเข้ามาจับไปเข้าได้ได้ครับผมโอ้ยมันต้องโรยตัวลงมาใช่โอ้ยพี่ไม่ตกต่ำครับขึ้นสูงตลอดพี่เริ่มเขียวอย่ามองข้างล่างมือมองว่าเท้ากูเหยียบถูกยังมองว่าเท้ากูเหยียบถูกยังถ้าเหยียบไม่ถูกจะผิดขั้นถ้าบอกไม่กลัวความสุขวะมองขึ้นมาก่อนนะพออยู่สัก2วันกันแล้วกันสองวันนะครับใส่เซฟตัวเองไปด้วยใส่เซฟไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันติดต้นไม้จับตรงนี้ครับจับตรงนี้ครับใช่ครับซิปไลน์ไม่เล่นมั้งพี่อ้าวลงทิ้งดิ่งแล้วได้เยอะครับผมเยอะนายพี่สนุกสะใจครับโอ้เสียแว็บเดียวเลยอ่ะไปถ้าปีนก็สบายถ้าเป็นไม้เนี่ยมีข้อมีเสร็จไปไปเดินไม่เป็นครับขับไปเองเอาเหวี่ยงมาหนักนะไปพี่ไปแล้วครับต้องมีเสียงนะต้องมีซาวด์เอฟเฟกต์ถึงจะสนุกถึงจะสนุกครับพี่จะดึงพี่หน่อยนะไปพี่โอ้ครับครับกูก็ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยกูทำตกเนี่ยกูเสียวเฮ้ยรวยแล้วซื้อเครื่องใหม่ไปบอกกูเพิ่งซื้อมายังไม่ถึง2เดือนเลยแน่นอนเลยครับมาเลยครับกูไม่ได้กลัวโทรศัพท์เฮ้ยกูไม่กลัวจับตรงนี้ครับพี่นั่งลงครับนั่งย่อพี่หย่อนเท้าลงไปไปเลยเฮ้ยไปเลยวู้วู้วู้แอบหนึ่งนะคุณเทพจบแล้วนะครับสำหรับซิปไลน์15ฐานซิปไลน์เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับซิปไลน์ถ้าต้นไม้ครั้งแรกครับผมก็สนุกดีอ๋อแล้วแสดงว่าครั้งอื่นมีครั้งอื่นมาแต่ไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นซิปไลน์ที่ยอดตึกครับ
อ๋อที่บอกว่าไปดูไบอะไรนะถ้าไปดูไบต้องไปเล่นซิปไลน์เนาะที่ยอดตึกนะครับมันจะเป็นซิปไลน์ที่ข้ามเมืองซิปไลน์ไฮโซนะครับใช่ครับสูงมากโคตรสูงมากอันนี้คือซิปไลน์เนี้ยก็สนุกนะตอนเป็นต้นไม้ใช่ไหมแต่ที่ไอ้ที่เสียวๆเนี้ยจะเสียวแค่ด่านแรกแต่ถ้าเสียวมากกว่านั้นอ่ะคือไอ้เสียวตอนทิ้งดิ่งออกมาอันแรกเสียวสุดใช่ตัวเดินไม้นั่นน่ะเดินไม้ที่มันเป็นไม้เป็นแผ่นอ่ะเท้าหนึ่งอ่ะเราก็สนุกทุกด่านแหละครั้งแรกไหมครั้งแรกคือจริงๆเคยอยากไปเล่นที่อะไรนะก๊อบลินโวที่เขาเขียวแต่คือค่าบัตรแพงมากเลยอ่ะ 2,000 กว่านี่คือแบบคนละ500แต่นี่คนก็เล่นวันนี้วันเสาร์คนเล่นเยอะนะสนุกดีจริงๆมันมีเท่าไหร่จริงๆมีคนอื่นมาเล่นด้วยก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานอีกอย่างนึงนะมันก็ไม่ได้รอคิวนานอะไรใช่ไหมใช่ยิ่งซิปไลน์รอไม่นานเท่าที่เองถึงแม้วันเสาร์คนเยอะแต่ก็ใช้เวลาไม่นานก็ดูเจ้าที่ดีสถานีต่อไปจังเกิลโคสเตอร์สถานีต่อไปพอๆกับแบบต่อคิวรถไฟห่อแดนเนลบิทเลยอ่ะโอเคไปแล้วนะจอดทำไมเนื่องจากคันข้างหน้าเขาจอดนะครับเราเลยเจออินเตอร์ลับไปต่อยาวๆไปต่อยาวไปต่อยาวๆห้ามหยุดจบแล้วครับก็สนุกดีครับเอฟต่อไปยาวๆเลยฉันจะแบบขอลงช็อตสุดท้ายสนุกอะครับสนุกอยากเล่นอีกรอบแล้วแต่คิวยาวชิบหายเลยก็เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันเนอะสำหรับการเล่น Jungle Coaster นะครับเรียบร้อยอันนี้สนุกนะสนุกดิอันนี้แม่งสนุกดิแต่ต้องแบบว่ายังไงนะต้องเว้นระยะคนข้างหน้าไกลๆหน่อยเราจะได้แบบไม่ต้องจับเบรกเมื่อกี้ไม่ได้ปล่อยเบรกแล้วมาไม่ได้เบรกตอนนั้นเองไปปล่อยยาวเลยจนมันเห็นป้ายแม่งบอกสโลว์อ้าวไอ้เหี้ยต้องสโลว์นี่หว่าไปสนุกเลยโอ้กินอิ่มแล้วก็มาเที่ยวสวนดอกไม้ซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งเนาะแต่เมื่อกี้เราก็จะตั้งใจไปอีกสวนนึงแหละแต่สวนนี้มันเยอะนะดูดิเป็น Google มันพาไปแล้วมันก็ไม่เจอก็เลยอ่ะเอาสวนข้างอ๋อสวนสวยข้างๆ
เดี๋ยวนี่ไม่สวยดีมันข้างๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าค่าต้องเสียค่าเข้าอะไรยังไงครับปกติมันมีหลายหลายส่วนเขามีค่าเข้าอ่ะไปกันก็โปรดกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ